ร่วมเปิดศึกโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter ปาดูทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พลัดพรากร้างลาจากคนรักราศีพฤษภครับราศีพฤษภถ้าคุณมีคนรักคุณต้องเข้าใจว่าในห่วงช่วงเวลา45วันย้อนไปประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่24มีนาคมเป็นห่วงช่วงเวลาที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัตตานีโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาดาวปัตตานีในโหราศาสตร์แปลว่าคู่ครองเมื่อดาวจรคือดาวของคนรักไปเป็นมรณะตีความได้ว่า1ใครที่เกิดราศีพฤษภมีคนรักไม่ว่าจะเป็นคู่รักไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งเริ่มรักอาจจะต้องไกลจากเราไม่ได้เลิกนะครับห่างไกลพัดพรากเขาอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงานไปต่างประเทศหรือมีภารกิจไปต่างจังหวัดหรือป่วยเจ็บมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นในห่วงเวลาดังกล่าวนี้หนึ่งทำใจเข้าใจว่ามันต้องเป็นแบบนี้ให้คิดอย่างหนึ่งว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใครที่เป็นโสดไม่มีใครสบายไปสบายตัวนะครับไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ถ้าเกิดใครที่มีครอบครัวมีคนรักก็ให้เข้าใจว่ามันจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอย่างนี้ของชีวิตไปทำให้เกิดความสุขกับชีวิตในกิจกรรมอื่นๆจะไปเที่ยวจะไปดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวหรือไปทำบุญหรือมีกิจกรรมอื่นๆทำไปนะครับเวลาสักพักหนึ่งก็ผ่านไปเดี๋ยวรักก็กลับคืนมาความสุขก็กลับคืนมาอย่างเดิมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคอนเทนต์ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พัดพรากล้างลาจากคนรักได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับอันนี้ก็คุยอยู่กับไทโนมาทำงานด้วยกันเปล่าไม่ได้ทำงานด้วยกันคนในวงการไหมคนนอกวงการคนนอกวงการเขาอยู่วงการอะไรพักเครื่องหรือว่าเขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจอะไรเอาไว้ก่อนดีกว่าฮะยังไม่บอกเนี่ยไม่คุยกับไอ้เนี่ยไม่รู้เรื่องคุยกับเจ้าตัวเขาเลยดีกว่าเลยจริงๆทำงานอยู่เลยไม่มาถามหน่อยว่าถูกใจอะไรในตัวคนนี้ก็ความคิดเขาดีกว่าเราโตกว่าเราอะค่ะเราคิดว่าเขาเป็นผู้นำเราได้เพราะว่าให้คำปรึกษาอะไรปลอบใจอะไรได้หมดได้หลายกรณีใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเราเป็นผู้หญิงที่แบบต่อสู้คนเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเราอยากมีผู้ชายที่แบบเราปรึกษาได้ทุกเรื่องอีกนานแค่ไหนถึงจะยอมรับแบบว่าเปิดตัวว่าคนนี้เป็นแฟนเราก็ต้องรอพร้อมทั้งสองคนก่อนใช่เพราะว่าจริงไม่ได้ปิดอะไรใช่ไหมเวลาไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันอยู่แต่ไม่ได้อยากพูดออกมามากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะมันเป็นช่วงที่เราศึกษากันอยู่เขายังไม่จบไงเขาพวกยังเรียนอยู่ม.6 ม.6 ม.6 เขายังศึกษากันอยู่ไงม.6 ด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวก่อนม.6 นี่คือไปเรียนหรือไปสอนช่วงนี้ก็เน้นเรื่องงานไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวพี่มีของดีมามอบให้นะครับAIS Lucky Number นะครับมอบซิมเบอร์เสริมดวง12ราศีพิเศษคัดเบอร์สวยมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมามอบให้ด้วยนะครับเบอร์สวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่เบอร์สวยเบอร์ดีแบบนี้นะคะใช้แล้วเนี่ยความรักดีแน่นอนค่ะครับผมโหตอบถูกเยอะมากค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด5คนนะคะแต่มีพี่ชาวๆและคุณอ้วนค่ะตอบถูกทั้งหมด2ข้อเพราะฉะนั้น2คนนี้จับทองพอรู้ปุ๊บเอ้ยมันเป็นดวงที่เราจะเป็นอย่างนี้นะอะไรก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราก็ต้องแบบจากที่มันดีอยู่แล้วแล้วก็ดูแลให้มันดียิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจชาวราศีพฤษภทุกคนนะคะก็อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารักดีๆแล้วก็ค่อยพูดค่อยคุยค่อยจากันอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AASเครือข่ายที่เข้าใจทุกจังเลยค่ะมาสองท่านก็คือ
อาจารย์ชาวชาวครับผมและอาจารย์ครูอ้วนนะครับจับใช่ไหมจับเลยค่ะแกหนึ่งสองสามตามนั้นเลยและครูอ้วนนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AASเครือข่ายที่เข้าใจทุกเจเนเรชั่น 10,000 นะครับครูอ้วนเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะครับไม่เอาเงินเอาเดี๋ยวแม้เรื่องเงินนี้ไม่ได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้นะคะแล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ